เมื่อทริปเที่ยวที่วางแผนกันว่าจะไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขแต่แล้วก็มีใครบางคนได้วางแผนเอาไว้แฝงไปด้วยเหตุการณ์ฆาตกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เมื่อพวกเขาได้เจอกับเหตุการณ์เหล่านั้นพวกเขาได้วนกลับมาที่เดิมหลังจากที่พวกเขานั้นได้เข้าไปอยู่ในบ้านโชคดีสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องบ้านโชคดี The Series ซีซั่นที่2ในตอนราตรีลวงผลิตโดย Twin Flame สำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับสามารถรับชมสดทางช่องไทยรัฐทีวีกดเลข32ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เวลา 3:30 น.หรือรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ช่อง Twin Flame เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางซีรีส์มาสปอยให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับบ้านโชคดีในซีรีส์ในซีซั่นที่2ในตอนราตรีลวงเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่เขานั้นมีชื่อว่าดนัยซึ่งเขาได้พาแฟนของเขาที่มีชื่อว่าหวายพร้อมกับน้องสาวของเธอที่มีชื่อว่าฟ้าพวกเขาทั้ง3คนกำลังจะไปเที่ยวที่หน้าผากันแต่ระหว่างทางที่ดนัยนั่งขับรถเขาก็มองไปที่กระจกหลังและส่งสายตาให้กับฟ้าอยู่ตลอดทางและเมื่อเขานั่งขับมาเรื่อยๆจนค่ำมืดดนัยก็สังเกตว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับจี้ตูดมาตลอดแต่หวายก็บอกไปว่าไม่ใช่แค่พวกเรานะที่จะไปเที่ยวได้ดนัยจึงบอกไปว่าก็ขับนำไปก็ได้ทำไมต้องมาขับจี้ขนาดนี้ด้วยหลังจากนั้นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ได้ขี่เข้ามาใกล้ๆแล้วก็มาเทียบกับรถเขาจึงทำให้ดนัยนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงตะโกนด่าไปว่าทำไมต้องมาขับเทียบด้วยให้ขับแซงไปเลยก็ได้หลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ได้ขับนำหน้าไปซึ่งขณะนั้นเองฝนก็ตกลงมาอย่างหนักวายจึงต้องเตือนดนัยว่าให้ขับช้าๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวมีอุบัติเหตุซึ่งขณะนั้นเองก็มีรถบรรทุกขับสวนมาและเสียหลักจึงทำให้ดนัยนั้นต้องขับรถหักลงข้างทางแต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแต่ดนัยก็ได้รับบาดเจ็บจนมีเลือดออกตรงศีรษะของเขาซึ่งฟ้าเธอก็เอากระดาษทิชชู่มาเช็ดให้กับดนัยดนัยจึงดึงออกมาและเช็ดเองเพราะไม่อยากให้หวายนั้นมองไม่ดีหลังจากนั้นดนัยก็ลงมาดูเครื่องรถเพราะว่ามันสตาร์ทไม่ติดฟ้าเธอจึงขอลงมาเพื่อกางร่มให้กับดนัยซึ่งทั้งสองคนนั้นได้คุยเกี่ยวกับแผนการอะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้หวายรู้ดนัยจึงบอกกับฟ้าไปว่าให้ฟ้านั้นทำตัวปกติหน่อยอย่าเปิดเผยมากเดี๋ยวหวายจะรู้เข้าซึ่งทั้งสองคนนั้นที่แท้จริงแล้วพวกเขาแอบเป็นชู้กันนั่นเองขณะนั้นเองหวายก็เดินเอาไฟฉายลงมาให้กับดนัยและเมื่อรถสตาร์ทติดดนัยก็ได้พาทุกคนไปพักที่บ้านโชคดีเพราะฝนตกหนักพวกเขานั่งขับรถต่อไปไม่ไหวซึ่งเมื่อเขามาที่นี่ก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งมาต้อนรับเธอมีชื่อว่าบุงาซึ่งบุงาเธอเป็นดวงวิญญาณที่เราได้เห็นกันใน EP ก่อนๆนั่นเองนะครับเมื่อบุงาเห็นว่ารถของดนัยมีรอยเฉี่ยวชนมาเธอจึงถามว่าประสบอุบัติเหตุมาเหรอดนัยจึงบอกไปว่าใช่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรบุงาจึงถามเพื่อความแน่ใจว่าแน่ใจใช่ไหมว่าบุคคลไม่ได้เป็นอะไรซึ่งดนัยก็ตอบว่าใช่หลังจากนั้นบุงาก็ได้เปิดบ้านให้ทุกคนนั้นเข้ามาพักส่วนเธอก็ขึ้นไปนอนบนห้องซึ่งขณะนั้นเองดนัยกับฟ้าพวกเขาก็ได้พบรอยฟกช้ำตามร่างกายของเขาทั้งคู่จึงผ่านกันทายาให้กันและกันหวายเธอทนมองอยู่นานเธอจึงทนไม่ไหวถึงขั้นหยิบมีดในมือแล้วก็มาจัดการกับดนัยจนเลือดสาดเต็มหน้าของฟ้าไปหมดแต่นั่นเป็นเพียงแค่ความคิดของเธอเท่านั้นและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนกลางคืนในขณะที่หวายนั้นหลับไปแล้วดนัยก็ได้ลุกออกมากลางดึกแล้วก็ลงมาที่ห้องของฟ้าซึ่งฟ้าก็ถามกับดนัยไปว่าเราลงมือจัดการกับวายในคืนนี้เลยไม่ได้เหรอดนัยจึงบอกไปว่าไม่ได้หรอกขณะนั้นเองเขาจึงถามกับฟ้าไปว่าฟ้าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเป็นเสียงเหมือนที่ปัดน้ำฝนแต่เมื่อพวกเขานั้นเปิดมาดูตรงรถพวกเขาก็ไม่เห็นว่าที่ปัดน้ำฝนบนรถมันจะทำงานดนัยได้กลับมาคุยกับฟ้าต่อว่าเราจะลงมือจัดการกับวายในวันนี้ไม่ได้หรอกเพราะเขาได้วางแผนไว้แล้วว่าจะสร้างหลักฐานเท็จว่าจะพาหวายไปที่หน้าผาและจะสร้างว่าหวายนั้นตกลงไปเพราะอุบัติเหตุ
ที่แท้จริงแล้วพวกเขาต้องการจะจัดการกับไวท์เพื่อจะได้เสพสมกันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีใครมาขัดขวางขณะนั้นเองจู่ๆไวท์เธอก็เปิดประตูออกมาพร้อมกับมีดในมือแล้วบอกว่าเธอกะไว้แล้วหน้าฝนขนาดนี้ใครจะมาเที่ยวกันซึ่งตัวโคนันไดก็บอกให้ไวท์นั้นวางมีดลงก่อนแต่ไวท์เธอก็บอกว่าเธอจะจัดการทั้งสองคนโทษฐานที่หักหลังเธอรวมถึงน้องสาวในไส้อย่างฟ้าด้วยแต่จู่ๆฟ้าเธอก็หยิบปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่หวายจนเสียชีวิตไปและเรื่องราวก็ย้อนกลับมาในตอนที่ดนัยนั้นหักรถลงข้างทางความรู้สึกของเขาเหมือนแดจาวูและวนลูปกลับมาอีกครั้งหนึ่งทุกๆเหตุการณ์มันคล้ายเดิมมากๆเพราะว่าเขานั้นมีเลือดออกตรงหัวและฟ้าก็มาเช็ดเลือดให้กับเขาและเขาก็ลงไปดูรถที่มันสตาร์ทไม่ติดและฟ้าก็มากางร่มให้กับดนัยดนัยจึงบอกกับฟ้าไปว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรเดี๋ยววายจะลงมาจากรถซึ่งวายก็ลงมาจริงๆเพราะว่านั่นคือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ทุกคนมาที่บ้านโชคดีขณะที่ฟ้ามาทำแผลกับดนัยจึงคิดว่าทุกเหตุการณ์ทั้งหมดมันซ้ำเดิมหมดเลยและในตอนที่เขามาหาฟ้าในกลางดึกเขาจึงเล่าเรื่องนี้กับฟ้าฟังว่าเขานั้นได้เจอเหตุการณ์พวกนี้มาแล้วและขณะที่พวกเขากำลังคุยกันเดี๋ยวไหวก็จะโผล่เข้ามาพร้อมกับมีดและฟ้าก็จะยิงไหวจนเสียชีวิตไปซึ่งขณะนั้นเองไหวก็ถือมีดเข้ามาในห้องจริงๆซึ่งฟ้าเธอก็ยิงไหวจนเสียชีวิตไปแต่จู่ๆวิญญาณของบุงาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเหตุการณ์ก็วนลูปกลับไปอีกครั้งซึ่งทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมหมดเลยทั้งตอนที่รถสตาร์ไม่ติดตอนที่ฟ้ามาทำแผลให้กับดนัยซึ่งในคืนนั้นดนัยได้ลงมาหาฟ้าและเล่าเรื่องนี้กับฟ้าได้ฟังซึ่งเมื่อฟ้าได้ฟังในครั้งนี้เธอกลับจำในเหตุการณ์ในวนลูปครั้งก่อนได้ว่าเดี๋ยวตัวของไวท์ก็จะเดินลงมาส่วนเธอก็จะยิงไวท์และมันก็จะวนลูปกลับมาอีกครั้งดนัยจึงบอกไปว่าหรือจะเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะช่วยพวกเราเลยจะไม่ให้พวกเราจัดการกับไวท์แต่จู่ๆไวท์ก็เปิดประตูเข้ามาอีกพร้อมกับมีดในมือครั้งนี้ดนัยจึงหยิบปืนมาแล้วก็ยิงไวด้วยตัวเองและเหตุการณ์ก็วนลูปกลับไปอีกครั้งซึ่งเมื่อฟ้าล้มมากลางร่มให้กับดนัยจึงบอกกับฟ้าไปว่าเราจะยิงไวไม่ได้แล้วเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาเตือนว่าถ้าเราทำแบบนั้นเราอาจจะสร้างหลักฐานให้ตัวเองนั้นถูกตำรวจจับเขาจึงวางแผนว่าเขาจะไม่จัดการกับไวในคืนนี้และจะรอไปจัดการที่หน้าผาทีเดียวแต่ในคืนนั้นจู่ๆไวเธอก็ลุกออกจากที่นอนซึ่งดนัยก็เดินตามลงมาที่ด้านล่างไวเธอได้ลงมาเจอกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชายผู้ขับมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามรถของพวกเขามาตลอดทางชายผู้นี้มีชื่อว่ามากูดและเป็นชู้รักของไวเช่นเดียวกันดนัยจึงออกมาโวยวายว่าไวนั้นนอกใจเขาหรือไวจึงบอกไปว่าและอย่าคิดว่าเธอไม่รู้นะที่ดนัยกับน้องสาวของเธอนั้นเล่นชู้กันมันก็สมกันแล้วนี่แต่ดนัยก็บอกไปว่าแต่ไวเป็นผู้หญิงนะไวเสียหายไวจึงบอกไปว่าเธอไม่แคร์ขณะนั้นเองมากูดเขาก็ได้หยิบมีดมาแล้วกำลังจะไปจัดการกับดนัยแต่ดนัยก็บอกไปว่าถ้ามากูดนั้นฆ่าเขาตำรวจก็จะมาจับมากูดแต่ไวก็บอกไปว่าเราก็จะบอกตำรวจไปว่ามีโจรเข้ามาปล้นบ้านแต่ว่าดนัยกับฟ้าขัดขืนก็เลยถูกโจรฆ่าตายหลังจากนั้นดนัยจึงกำลังจะวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้านแต่ก็ถูกมากูดใช้มีดทำร้ายเขาจนเสียชีวิตไปหลังจากนั้นวิญญาณของบูงาก็มายืนดูเหตุการณ์ทั้งหมดและเรื่องราวก็วนลูปกลับไปอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เขาก็ได้บอกกับฟ้าไปว่าวายนั้นมีชู้และชู้ก็จะมาเล่นงานเขาจึงจะเปลี่ยนแผนด้วยการจัดการกับวายด้วยการวางยาเธอและเมื่อทุกคนนั้นเข้ามาในบ้านโชคดีฟ้าจึงเอายามาใส่ในน้ำดื่มให้กับวายฟ้านั้นทำไม่สำเร็จซึ่งฟ้ากับดนัยก็มาคุยกันว่าถ้าแผนนี้ใช้ไม่ได้ดนัยจะจัดการกับวายด้วยตัวเองในคืนนี้แต่เขาก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเสียงดังบูงาจะได้ยินซะก่อนเขาจึงวางยาในน้ำชาเพื่อให้บูงานั้นกินจนหลับไปซึ่งเขาก็ขยันขยอจนบูงานั้นยอมกินและคิดว่าคืนนี้แผนการของเขาต้องสำเร็จแน่หลังจากนั้นดนัยก็ได้จัดการกับไวท์ที่กำลังนอนหลับอยู่และเมื่อเสร็จสิ้นเขาจึงโทรไปบอกกับฟ้าให้มาช่วยยกร่างของไวท์ลงไปข้างล่างเมื่อเขานั้นพาไวท์ลงมามากูดก็ได้เข้ามาพอดีเขาจึงถือมีดเข้ามาแล้วมาถามกับดนัยว่าดนัยนั้นทำอะไรกับไวท์ซึ่งขณะนั้นเองฟ้าก็เอาไม้มาตีที่หัวของมากูดดนัยกับฟ้ากำลังจะเอาร่างของทั้งสองคนนั้นไปทิ้งน้ำซึ่งขณะนั้นเองทั้งสองคนก็ได้ขับรถผ่านตรงจุดที่พวกเขานั้นเคยประสบอุบัติเหตุและคิดว่าถนนตรงนี้มันอันตรายคงจะมีรถคันอื่นที่มาประสบอุบัติเหตุเหมือนกัน
หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ขับรถไปที่อ่างน้ำและดานัยก็กำลังจะเอาร่างของไวท์โยนลงไปในน้ำแต่จู่ๆบากูดก็ฟื้นขึ้นมาและเขาก็จัดการกับดานัยเมื่อฟ้านั้นพยายามเข้ามาช่วยเขาจึงใช้ไม้จัดการกับฟ้าไปอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็วนรูปไปอีกครั้งซึ่งพวกเขาก็ทำเหมือนเดิมด้วยการจัดการกับไวท์ก่อนและเมื่อออกไปข้างนอกก็ได้เจอกับบากูดที่มายืนรอไวท์อยู่และฟ้าก็ตีมะกรูดจนสลบไปแต่ดานัยเขาก็คิดว่าเขาจะต้องจัดการกับมะกรูดเพื่อไม่ให้มะกรูดนำมาเล่นงานเขาให้ได้เขาจึงใช้ไม้ซ้ำที่มะกรูดจนมะกรูดนั้นเสียชีวิตไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ขับรถกลับไปที่อ่างน้ำนั่นและดานัยก็ได้เอาร่างของหวายแล้วก็มะกรูดจัดการทำเหมือนว่ามันเป็นอุบัติเหตุและเมื่อดานัยกับฟ้าได้ขับรถกลับมาผ่านตรงจุดที่มีรถมาประสบอุบัติเหตุดานัยจึงลงมาดูเพื่อความแน่ใจเพราะว่ารถคันนั้นมันคุ้นๆแต่เมื่อเขานั้นเดินลงมาเขาก็ได้พบกับสิ่งที่น่าตกใจมากๆเพราะว่าร่างผู้เสียชีวิตมันคือตัวของเขาไวท์แล้วก็ฟ้านั่นเองหลังจากนั้นใบหน้าของพวกเขาและตามร่างกายก็มีบาดแผลขึ้นมาคนที่เสียชีวิตไม่ใช่เพียงแค่3คนนี้เท่านั้นแต่รวมถึงตัวของมะกรูดด้วยและวิญญาณของบุงาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทุกคนจึงถามกับบุงาไปว่าทำไมบุงาถึงเห็นพวกเขาบุงาจึงบอกไปว่าเพราะว่าเธอก็คือดวงวิญญาณเหมือนกันเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่มะกรูดเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์แซงหน้ารถของดานัยมาแต่เขานั้นก็ไปเจอกับรถบรรทุกจนทำให้รถของเขานั้นเสียหลักจนประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตส่วนรถของดานัยที่ขับลงข้างทางในตอนนั้นทุกคนในรถไม่มีใครรอดออกมาเลยเรื่องราวตักกลับมาณปัจจุบันวิญญาณของไวท์จึงถามดานัยไปว่าสมใจดานัยแล้วใช่ไหมที่เธอนั้นตายอย่างที่ดานัยนั้นต้องการแล้วและวิญญาณของบุงาเธอก็ยิ้มมุมปากพร้อมกับดวงตาของเธอที่มีไฟออกมาด้วยและเรื่องราวบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่นที่2ในตอนราตรีลวงก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่าในตอนนี้นะครับผมเป็นตอนที่บ้านโชคดีเนี่ยทำพล็อตที่แปลกแล้วก็แตกต่างจากในซีซั่นแรกแล้วก็ทุกๆตอนที่ผ่านมานะครับถือว่าตอนนี้ทำได้ดีและน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าลุ้นมากๆเลยทีเดียวส่วนใน EP หน้านะครับจะเป็นตอนเกี่ยวกับคุณไสเกี่ยวกับพวกนักการเมืองที่พวกเขานั้นไม่ใส่ซื่ออย่างที่คิดกับใช้มนต์ดำเล่นงานคู่ต่อสู้ซึ่งพวกหมอผีที่รับงานมานะครับเขาก็จะใช้บ้านโชคดีเป็นสถานที่ทำพิธีและจะมีการเข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านโชคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคราวนี้วิญญาณในบ้านโชคดีเนี่ยจะจัดการกับคนพวกนี้อย่างไรมาติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับรับชมบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่นที่2สดๆได้ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่องไทยรัฐทีวีกดเลข32หรือรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ช่อง Twin Flame เนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับหลอกให้ฉันเชื่อในเธอแต่สุดท้ายเธอก็